มาดูอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่รัฐบาลพยายามที่จะมุ่งเน้นเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับก็คือมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับยึดได้ 1,475 คันโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็ลดอุบัติเหตุนะครับขอร้องประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ยังพบผู้ฝ่าฝืนอยู่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงอำนวยความสะดวกพร้อมกับเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชนเข้ามาร่วมงานได้มีความสุขนะครับด้วยการจัดชุดสายตรวจเพิ่มเติมตลอดการจัดงานแล้วก็ขอความร่วมมือส่วนงานต่างๆนะครับบริเวณโดยรอบงานให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึงเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยยังคงขอความร่วมมือผู้ที่มาร่วมงานนะครับให้แต่งกายไม่ดื่มสุราและการเล่นสาดน้ำต้องเหมาะสมในขณะเดียวกันคงเข้มงวดมาตรการสร้างความปลอดภัยลดอุบัติเหตุในการสัญจรให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งถนนเส้นหลักเส้นรองทางนี้ที่ผ่านมาผู้ใช้เส้นทางส่วนใหญ่ระมัดระวังและก็ปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ก็ยังพบผู้ฝ่าฝืนมาตรการลดอุบัติเหตุอยู่นะครับในวันที่12เมษายน2561ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและก็ผู้ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถจำนวน 56,051 รายแยกไปในส่วนของรถจักรยานยนต์พบการกระทำความผิด 32,592 ครั้งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องยึดรถจักรยานยนต์ไว้835คันยึดใบอนุญาตขับขี่ 2,449 รายแล้วก็ลงโทษผู้กระทำความผิดดำเนินคดีนะครับ 22,728 คนสำหรับรถโดยสารสาธารณะและก็รถยนต์ส่วนบุคคลพบการกระทำความผิด 23,459 ครั้งยึดใบขับขี่ 1,741 คนยึดรถยนต์494คันยึดใบอนุญาตขับขี่ 1,741 รายแล้วก็ส่งไปดำเนินคดี 13,102 คนนะครับมาสรุปยอด2วันที่ผ่านมาคือวันที่11เมษายนถึง12เมษายน2561เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำความผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยประมาทจำนวน 59,390 รายส่งผู้กระทำความผิดดำเนินคดี 38,546 รายยึดใบอนุญาตขับขี่ 4,621 รายนะครับแล้วก็ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้1,475 คันนะครับ